Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. เรื่องย่อสิงสังป่าที่ท่ารถขนส่งของทุ่งบินผู้กองพาลีฤทธิ์พรมนท่านสุขชัยจรัสมาสนายตำรวจบีได้พบกับเสือธงกระสาบจำปาดิบและเสือผิวจตุรงโกลิมาสุกเสือร้ายที่มีเรือผู้กองพาลีเข้าโจมตีแล้วเกิดการชุมนุมกันผู้กองพาลีตกอยู่ในความอันตรายสิงเมคาลุยเหตุชายหนุ่มหน้าซึ่งนอนแถวนั้นเห็นไม่เข้าไปช่วยและพาผาผู้กองพันหลบหนีรอดจากวงดนตรีได้เมื่อช่วยทำซิงก็โกยความงามใจของผู้กองพาลีการกลับมาทุ่งซ้อมอีกครั้งของสิงชาวบ้านทุกคนกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วแม่ของสิงนำที่ดินไปรวยกับนายอนันต์อมรินทร์อนุวัฒนิวาวงเศรษฐีผู้มีอานแต่นายอมรินทร์เล่นไม่ซื่อว่าที่ดินทำให้บ้านของสิงกระแทกสิงไม่ยอมและเกิดมีเรื่องกับนายอนันต์แต่อนันต์เป็นผู้มีคานทำให้สิงต้องหนีออกจากบ้านและเมื่อกลับมาครั้งนี้ทุกคนก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องซ้ำรอยเดิมขึ้นอีกครั้งสิงห์มหาโฉมชอมายหันอากาศดาพรทอนันทาพี่สาวโฉมเล่าว่าแม่ตรอมใจตายใบสิงห์ออกจากบ้านและตอนนี้โฉมก็ที่นอนเป็นเมียรีออกอีกคนของนายอนันต์ไปแล้วโฉมดูจะไร้กับแก้วแหวนเงินทองที่ได้จากนายอนันต์ทำให้สิงห์รู้สึกไม่พอใจขอให้สิงกลับไปกรุงเทพและไม่ต้องกลับมาที่ทุ่งซ้อมอีกแต่สิงปฏิเสธแล้วเดินออกจากบ้านเก็บซ่อนความโกรธพี่สาวเอาไว้ในใจดาวหรือนางนวลประภาวดีชาญสมรหัวหน้าจนซึ่งใช้เรียกรถเป็นบ้านเธอและแพรนิธิสวงเหรียญไทยน้องชายเพื่อนเด็กแหวนที่ชื่อทิวอักรัตจิตตสิริได้คุยเด็กผู้ชายที่ไม่มีตัวมาตัวกันอยู่ที่นี่สายโจรขโมยเมืองที่ชาวบ้านกลัวคืนนี้ดาวแพร่ทิวและคนอื่นๆออกปาหินบอกรถโดยสารที่วิ่งผ่านมาแต่พวกเธอร่างพรางเพราะซ่อนเทพทอนายงว่องตระกูลและผู้กองพันหลบตัวมาเพื่อเช่าจับทำให้แพร่และบางคนถูกจับได้ขณะที่ดาวและทิวพากันหนีรอดไปได้ทัพปิติพลพรตรีสัตว์และสำออยกิติกรโพปีเพื่อนในวัยเด็กของสิงห์กำลังถูกคนของสมาชิกชาติเวนฟอนโคโคเนโกงนายอนันต์รังแกโดยไอ้พวกและไอ้หยีเยี่ยมซึ่งเป็นนักเลงกำลังล่องเรือลำยองนอทอสาวเวทประสิทธิ์น้องสาวทัพแต่สิงห์มาช่วยกันทันและยอดเยี่ยมหนีไปโดยที่ยังแก้ผ้ากลับมาทั้ง3คนสัญญาว่าจะจัดให้มีการจัดการกับคนโง่ของนายอนันต์ให้ได้สำออยซึ่งมีอาชีพเป็นลำเอียงได้รับการติดต่อให้ไปแสดงในวันเกิดนายอนันต์และก่อนถึงวันงานก็มาหาสิงห์และบอกให้ไปงานวันเกิดนายอนันต์ด้วยเพราะนายอนันต์ต้องการพบสิงห์เพื่อเจรจาเรื่องช่องทางที่ดินสิงห์แซงทำดีใจรับปากจะไปงานด้วยและเมื่อถึงวันงานสำออยแอบว่านายอนันต์สั่งให้เช่าซื้อสิงสำออยรองลำล่องจากบนเตียงแอบเตือนสิ่งที่อยู่ในงานให้รู้ถึงมือสังหารสายไฟก็ดับพร้อมเสียงปืนที่ดังขึ้นสิงหุนบย่างว่องหังแต่พอไฟกลับมีคนถูกยิงตายลอบโจมตีขั้นเทพซึ่งเป็นตำรวจที่ทำงานให้นายอนันต์จับสิงโดยอ้างว่าสิงคือมือที่ยิงคนตายสิงยอมให้จับแต่โดยดีนายอนนันแอบแฝงที่โพงพังให้สิงลงด้วยดีในห้องขังสิงได้พบกับแรน้องชายของดาวและรู้สึกถูกชะตากันตกข้ามเกิดไฟห่างจากโรงพักไม่มากผู้กองปลีและทีมตำรวจร่วมกับการดับไฟดาวจังหวัดนี้พาเข้าบุกห้องขังตัวลูกแพรออกมาสิงจังหวัดนี้หนีออกมาด้วยผู้กองพาลีเอาตำรวจมาแต่สิงและแพรหนีไปได้สิงใจที่พบว่าหัวหน้าการประชุมโรงพักครั้งนี้คือผู้หญิงที่ชื่อดาวอ่อนอวนพรตดาวราพัชระพานายอนอมรินทร์กลับจากกรุงเทพรถเสียอยู่ข้างทางผู้กองพันลบรถผ่านมาพบว่ามีคิวกำลังหนีชิบหายอรนงผู้กองพอล้อไม้หันอากาศนั่นเองที่แชนมีเชิงอติรุดสิงอัมพลปล่อยแชนไปจากนั้นก็ขับรถพาอ่อนอนงไปส่งที่ทุ่ง
โดยที่ผู้กองพาลีไม่รู้มาก่อนว่าอนงคือผู้มีคนที่เขากำลังจะทั้งคู่ถูกชะตาทีแชนพักที่เอื้องโฮมสเตย์ซึ่งมีแม่ไม่สาวพราวเสน่ห์ชื่อเอื้องฟ้าขวัญกวินทำโรงรัดเสร็จเป็นเจ้าของแชนเข้านั่งเล่นในร้านคาราโอเกะแล้วไปมีเรื่องกับนักเลงแต่แชนก็ทำได้ไม่ยากเอื้องฟ้าแอบซ่อนในตัวของแชนมากแต่คืนนั้นเสือธงเข้ามาเที่ยวคาราโอเกะเช่นกันเอื้องฟ้าโตแจ้งตำรวจผู้กองพลาพาจนมาล้อมเสือธงเสือธงต่อสู้ผู้กองพาลีกำลังจะเสียท่าอ่อนอนงลอบคัดข้อความในร้านทำให้ไฟดับผู้กองพาลีปลอดภัยเสือธงหนีไปได้อรชรแอบที่ผู้กองพันลบน้ำดีของบางข่าวของแชนชายพเนจรมาพักที่ทุ่งล่องดังไปเข้ามาหาสิงรองเพราะแชนคือเพื่อนเก่าที่เคยทำความรู้จักกันมาก่อนจากสายตาของตำรวจสิงลู่แอบไปพบกับแชนเพื่อคุยวางแผนกันแบบลับแลชีวิตในสตรีมยัวสิงพบว่าดาวดูไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปของดาวดูเป็นคนมีการศึกษาถึงรั้นแต่ก็คล่องใจนักเลงผิวเด็กแว่นในระบบแอบชอบดาวและหมั่นไส้ในตัวของสิงมากเพราะกลัวว่าสิงจะแย่งดาวไปจากตัวแต่สิงฉลาดพอที่จะโมและไม่เป็นเรื่องกับทิวในตอนนี้ของพัดของนางนวลก็คือเร็วแต่คนเลวโดยหลักการสำคัญก็นายอนันต์เมื่อรู้ว่าดาวและเขาต่างก็มีคะแนนรวมสิงเสนอให้สำออยและทับเพื่อนของสิงคอยเป็นแนวร่วมสืบหาข่าวที่ทุ่งหญ้าให้แต่การจัดการกับนายอนันต์ต้องมีอาวุธที่คุมทุกคนไม่ได้วางแผนที่จะดักอาวุธมาจากหัวหน้าชาติซึ่งเป็นนายอนันต์โดยสิงนำอาหารโรยด้วยยานอุ่นที่ได้มาจากแชนแล้วตามเมพรมนัวไพบูลย์ชายชราเอาไปให้หมาของกำนันชาติกินเพื่อให้หมาน้อยยาวจากนั้นให้ตาเมินก็คอยเปิดประตูให้เพราะตาเมียน้อยมีเมียต้องไปเล่นหมอบกับชาติแล้วก็เป็นไปตามบทสิงกับดาวและพวกไปตรวจสอบอาวุธให้กับผู้นำชาติเสียหน้าเมื่อไหร่นายอนันต์รู้ข่าวก็ใหญ่ว่าต้องเป็นฝีมือของสิงนายอนันต์ระแงระมาว่าสิงกับแชนเคยพบกันที่ตลาดสกปรกในตัวแชนนายอนันต์เสียงเรียกแชนมาถามแต่แล้วเมื่อสืบประวัติก็พบว่าแชนก็คือไอ้ขี้เหล็กคนหนึ่งอีกทั้งคู่ของแชนก็ดูนายอนันต์ชวนมาทำงานในแชมเพราะเข้าสู่พื้นที่วางไว้คืนต่อมาเสือธงสายไฟบ้านดาบยิงลักขโมยและลากลำยองไปเป็นเมียสิงตามมาช่วยแต่สู้ไม่ได้ยอมให้เสือธงจับไปคุมบ้านนายอนันต์ลำยองเมียเสือธงจะชามใจแต่ลำยองก็อดทนเพื่อหาทางห้ามและหาทางช่วยสิงคนที่เธอแอบรักเมื่อรู้ข่าวว่าสิงถูกเสือธงจับไปดาวและแพรก็จะไปช่วยแต่ที่ว่าแล้วผิดใจกับดาวทิวไม่ยอมไปด้วยจากนั้นดาวแพรและตุนก็นำอาวุธที่ขโมยเข้ามาบ้านเสือธงซึ่งอยู่ใกล้บ้านของนายอนันต์ออนอนเข้าใจว่าถูกบ้านเธอโตแจ้งผู้กองให้นำกำลังมาช่วยการต่อสู้ชุลมุนมากขึ้นลำยองแอบสิงสิงไม่ต้องการให้พาลีเป็นอันตรายแต่ไม่กล้าบอกให้ดาวสั่งเพราะกฎของเธอคือสู้ไม่ถอยแต่ดาวรู้ใจสิงคำสั่งพันลบเท่าประชิดและพบว่ามียาติดอยู่ในบ้านของพวกพ้องนายอนันต์ไม่เรียงลำดับของกลางและจะออกเดินทางนายอนันต์แต่ดุดันเทพขวางทางเอาไว้ไม่ยอมให้ผู้กองพาลีจับนายอนันต์กลับไปที่รถดาวแพรและสิงก็พบว่าทิวประกาศวางตั้งตัวเป็นคนถือทิวขู่แพร่ทิ้งดาวโยนทิวให้มาดหวนปืนกันทิวยอมออกมาจากนั้นการดวลปืนก็เกิดขึ้นสิงไม่เคยเห็นการดวลที่รวดเร็วนี้มาก่อนและดาวก็ฝ่ายชนะแต่เธอไม่ยิงให้เสือทิวตายดาวให้คนเสือโคร่งไว้บนต้นไม้สูงแล้วใช้สายยันตัดโคนต้นให้บ้านท้ายหนึ่งถ้าเสือทิวลากลงมาได้เธอจะไว้ชีวิตแต่โชคไม่เหไม้ตายกูลมพัดต้นไม้ก็ลงทับเสือทิวตายทันทีดาวหัวใจกับการเดินทางจากไปของแพรซิงปลอบใจดาวเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอเป็นนักศึกษาถูกแม่อำพรางพ่อเพื่อหวังสมบัติเธอหลบออกจากบ้านมาพร้อมกับแพรน้องชายเธอพบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นละครของนายอนันต์ที่บรรยายกับแม่ร้องเพราะต้องการให้ดาวและน้องหมดความหวังในที่ดินผืนงามเพราะก่อนนั้นแม่ฟ้องอาจเงินจากการขายที่ดินให้นายอนันต์แต่ถูกนายอนันต์ส่งคนมาชิงเงินกลับไปในที่สุดนายอนันต์
โกรธที่สิ่งนี้ไปได้และสงสัยว่ามีผู้เสียชีวิตปูลาดแชนคือคนแรกที่โดนสงสัยแต่แล้วเสือธงระแงดักแด้เรื่องโฉมพี่สาวสิงนายอนันต์สั่งให้คนโฉมจนพบว่าส่งให้สำออยและสำออยก็ไปบอกนายอนันต์ส่งคนไปสำออยทั้งเป็นแล้วจับแต่งตัวเป็นตัวเสริมเพื่อให้สิงมาติดกับลำยองอาศัยความสำคัญของเสือยุให้เสือธงขอเงินแบ่งจากนายอนันต์บ้างเสือธงลงมาคุยกับนายอนันต์แต่นายอนันต์โกรธแล้วเกิดผิดใจกันเสือธงทรยศนายอนันต์ยางไปเข้าพบกับมาแข่งจากกรุงเทพที่ชื่อนัมเบอร์เสงเสือธงไม่ยอมมาต่อต้านออนอ้นผู้กองพลีได้ข่าวก็เข้าไปช่วยแต่คนที่สยบปอเสือธงเอาไว้ได้ก็คือสิงเสือธงต้องหนีตะเลิดไปสิงบีบุญคุณกับผู้กองพาลีอีกครั้งสิงเล่าให้ผู้กองพันลกฟังว่านายอนันต์จับตัวถอดเอาไว้ออนสนองเสนอตัวว่าให้ใช้สิงเธอต่อรองกับพ่อเพื่อแลกตัวกับโฉมแล้วในใหญ่นายอนันต์ก็ยอมตามฤดูใบไม้ผลิเป็นอิสระนายอนันต์พยักธงและนำเสงมากกับกำนันชาติและแชนเพื่อหาทางเฉาของนำเสงและเสือธงไปพร้อมกันแชนอยู่วงในเงียบแอบส่งแผงให้สิงรู้วันเกิดเสือธงลำยองมาเที่ยวที่เอื้องฟ้านายอนันต์สั่งชาติให้พวกเขาปิดล้อมแล้วได้ชนเผ่าชาติสู้ไม่ได้พ่ายแพ้ไปเสือธงจับเอื้องฟ้าผูกไว้กลางบาแล้วจุดไฟเผาแชนจะเข้าไปช่วยแต่ช่วยเอื้องฟ้าถูกไฟคลอกตายหลายต่อมานเสงกับเสือธงพาพวกมาชาบ้านนายอนันต์เพื่อเอาคืนทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดกำนันชาตินักฆ่าล้างแค้นและยอดใช้เดินทางไปพร้อมกันนายอนันต์ถูกเสือธงอ่อนอนงขับรถขนกระเป๋าเดินทางพ่อหนีออกไปได้ขณะที่เสือธงกำลังยินดีในมันแต่แล้วลำยองก็มายิงเสือธงทว่าหมดใจเสือธงก็ยิงลำยองเช่นกันสิงและกลุ่มดาวมาถึงสิงลำยองไว้ในอ้อมกอดเธอบอกรักเขาก่อนสิ้นใจสิงขอให้เธอไปสู่ความสุขคำถามออนอนพาร้องพ่อมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วออกไปหาน้ำดื่มแต่นายอนันต์ที่อบรมรวยต้องเดาสุดเมื่อผู้ที่ก้าวเข้ามาคือแปลงโฉมจบความยากลำบากทุกอย่างด้วยการทนายอนันต์จนขาดใจตายอ่อนอุ่นมาแสดงให้เห็นก็ร้องให้เธอพูดกับสิงห์และดาวว่าจะยอมทำเป็นไม่เห็นช่องสักครั้งเพื่อตอบแทนบุญคุณที่สิงห์เคยช่วยชีวิตพาลีเอาไว้สิงห์และดาวทะเลาะจะไปจากทุ่งนาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โฉมขออยู่ที่นี่ตามต้นฉบับสิงห์ฝากให้พาลีและอรชรดูแลพี่สาวก่อนที่ทั้งหมดจะช่วยลากันสิงกับดาวพรายขับบิ๊กไบค์จากทุ่งไปอย่างมีความสุขทว่าทั้งสองถูกขัดหูขัดตาจากแชนและตาเมินที่บังรอยอยู่สิงดีใจที่แชนและตาเมเลงปลอดภัยเขาขอบใจที่แชนจะชดท้ายมาที่นี่เพื่อช่วยเขาแชนบอกว่าตนมาเพื่อบอกลาและตั้งใจจะพเนจรไปกับตาเมทัลที่ออกอากาศขอติดตามแชนไปด้วยทุกที่สิงใจเพราะอยากให้แชนไปกับเขาแล้วทั้งสองก็แยกกันแชนและตาเมโบรถประจำทางแล้วพเนจรกันไปตามประสาคนโสด